ากจะเจอพรีเซนเตอร์สุดหล่อทั้งสองท่านแล้วใช่ไหมล่ะครับขอเสียงสุดท้ายขอให้ดังที่สุดเพราะว่าเสียงรอบนี้คุณจะได้เจอเขาแบบตัวเป็นๆแล้วพร้อมจะเจอพรีเซนเตอร์หรือยังฮะยอมพรีเซนเตอร์ไม่ใช่นะฮะพร้อมจะเจอพรีเซนเตอร์ของเราแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเจอคุณบอลและคุณโดกันเลยข้างบนและข้างล่างหน่อยได้ไหม
ร้อยเลยนะครับท่านคุณบอยคุณโนอื่นโอ้โหวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าแฮปปี้มากแล้ววันนี้จะเป็นวันที่พวกคุณนะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆทุกคนเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องขอสวัสดีไปนะครับรอบแรกครับสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่รู้สึกไงบ้างตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเนาะเป็นแฟนมีทำแรกด้วยนี่ทำแรกเลยสองคนนะครับก็จะเป็นแฟนมีครั้งแรกในฐานะของพรีเซนเตอร์ของแฟนมามีด้วยนะครับกับติดตามตัวพัฟฟี่เลิฟติ้นคือบอกว่าวันนี้เนี่ยแฟนๆทุกคนได้ร่วมมาให้กำลังใจเยอะมากนะครับแล้วก็พลังเนี่ยเราเตรียมมาจัดเต็มเลยโอ้โหน่ารักไหมน่ารักไหมคือผมพูดตรงว่าน่ารักมากอ่ะคือตรงนี้ครับบอกความสนุกของเราหน่อยว่างานวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราถามเป็นคำถามไปเยอะแล้วรอบนี้ขอเป็นท่าทางพร้อมกับสีหน้าที่ออกทางความรู้สึกบนใบหน้าของเราใครเริ่มก่อนเลยฮะเอาไงเอาผมก่อนแล้วกันผมก่อนเลยอันนี้เอาได้หรอฮะเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมให้ใช้จังหวะนะได้ได้ครับสามสองหนึ่งมาครับแค่น้ำจิ้มพูดถึงไอ้พาร์ทตัวแรกใช่แซมเปิลนี่แซมเปิลใช่แค่น้ำจิ้มเนี่ยแค่น้ำจิ้มแต่ตอนนี้เรียกว่าน้ำซุปกันเลยทีเดียวใช่ไหมฮะอ่ะถัดมาครับน้องลูกอินครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้หมายถึงคุณผู้ชมนะครับแรงยังไม่หมดแรงยังไม่หมดเป็นคำถามที่หมายถึงเรานะครับผมยังไม่หมดยังมีอีกเยอะชื่อเนี่ยเขาบอกนะพอพี่เลิฟครับผมในวัยของคุณเนี่ยพอพี่เลิฟเนี่ยเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่อยากรู้แอบกระซิบถามหน่อยนึง23ผมได้ยินว่า23 23ครับ23นี่น่าใช่พอพี่เลิฟแล้วมั้งไม่ใช่พอพี่เลิฟเป็นไรไม่รู้ยังไงไม่รู้เลยยังไม่แน่ใจนะแต่เรียกว่าพอพี่เลิฟนี่คือเป็นจริงๆอ่ะเพราะพี่เลิฟของเราอ่ะอาจจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้นะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะอะไรนะแหมชอบเป็นแฟนนะคุยกันน่ารักมากเลยนะฮะคือพอพี่เลิฟในความหมายเนี่ยผมว่าลิขิตตัวเนี้ยมันจะมีความโดดเด่นเรื่องของคำว่าพี่เลิฟเนาะมันเป็นการพูดถึงความรักของเราในตอนวัยเด็กหรือวัยเริ่มต้นหรือวัยที่รู้สึกว่าเราได้อยู่กับคนพิเศษอาจจะไม่ได้เป็นแฟนเขาหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ตามแต่นึกถึงโมเมนต์เมื่อไหร่เวลานั้นทำให้เรายิ้มได้เสมอนั่นคือความหมายของคำว่าพี่เลิฟจริงๆนะซึ่งทั้งสองท่านก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนว่าทั้ง3สีนี้ตัวไหนเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าถูกใจเราที่สุดถูกใจกับสีปากเรามากที่สุดถ้าสำหรับผมเป็นแฟนซีอูครับผมแฟนซียูใช่มันเป็นให้ความรู้สึกแบบไหนครับความหมายของเราแฟนซียูมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าfirst impression น่ะการเจอครั้งแรกแล้วแบบรู้สึกว่าว้าวประทับใจจังเลยอะไรเงี้ยคือแบบนั้นประทับทุกคนฮะครั้งแรกที่มึงเจอกันนี่คือนั่นไหนก็ไหนถึงตรงนี้ละคุณช่วยบอกได้ไหมครั้งแรกที่คุณเจอกันตอนนั้นรู้สึกไงอ๋อตอนนั้นรู้สึกรู้สึกแฟนซียูมากเลยครับแหมดังซึ่งเป็น first impression นะซึ่งเวลาเห็นครั้งแรกรู้สึกอุ้ยถูกใจเลยทีเดียวเอ้าโดยอื่นเลยครับผมนี่พกติดกระเป๋าเลยก็จริงๆก็ผมสั่งตัวแต่ผมจะใช้ sweet talk มาที่สุดครับผมsweet talk ใช่ให้ความรู้สึกแบบไหนครับให้ความรู้สึกเหมือนแบบกำลังจีบกันใหม่เพราะฉะนั้นสามสีเป็นสีที่พนักอ่อนที่สุดความหมายต้องเป็นอย่างนี้หวานเจี๊ยบแหมน่ารักมากเลยนะคือต้องบอกทำตัวแป๊บนึงแล้วผมขอที่เชื่อตายหนึ่งยิ้มไม่ไหวแล้วโอ้โหคือต้องบอกว่าทั้งสองท่านนะครับมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้ววันนี้ก็อยากให้ทั้งสองคนใช้เราดูหน่อยได้ไหมเพราะการพูดคุยเนี่ยเราเห็นภาพประมาณนี้แล้วแต่ถ้าใช้ดูเนี่ยจะยิ่งเห็นภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่เดี๋ยวก่อนการจะใช้ให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้เ
ี่ยผมว่าอาจจะธรรมดาไปอยากใช้แล้วพรีเซนต์ให้ดูแบบเข้ากับเราที่สุดและเราจะซาวด้วยเสียงของแฟนทุกคนเสียงใครดังกว่าแสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะไปได้ไหมก็คือผัดหรือว่าทาหรือว่าคุณผัดทาให้ได้นะทาอ่ะใครเริ่มก่อนดีใครจะเป็นคนเริ่มทาให้อีกคนหนึ่งก่อนเราในฐานะที่ผมให้โนดเริ่มก่อนครับโอเคครับให้น้องโนดเริ่มเป็นคนทาก่อนหมายถึงทาอย่างไรสิครับแฟนซีอูก็จะเป็นเฟิร์สเมชชั่นใช่ไหมสวีทคอร์ก็จะเป็นแบบเหมือนพ่อเรื่องคุยหวานหวานแล้วหวานมาแล้วเลียนไนท์ดีกว่าว่าเลียนไนท์คือช่วงเวลาดีๆที่มีอากาศโอ้โหขนาดนี้ผมก็ซื้อ3ตัวเลยครับดีทุกตัวท่านขายเก่งขนาดนี้นะฮะมาส่งให้กับคุณผู้ชมไว้ดีนะคุณบอลครับ1 2 3เอ้าท่านแรกผ่านไปต่อไปคุณบอลทายโนวินบ้างสีอะไรครับเอาสีอะไรครับเอาสีทองสีทองมาย่างย่างย่างใจเย็นแหมใจร้อนใจร้อนใจร้อนเย็นละมุนเหลือเกินอ่ะน้องอื่นครับทำท่าให้คุณแฟนได้เห็นหน่อยครับสักหนึ่งท่าโอ้โหผมว่านะหาคำตัดสินยากมากตรงๆขอเสียงกรี๊ดดังให้กับทั้งสองท่านเลยดีกว่าดี22ครับอยู่ไหนเอ่ยดีสองเดี๋ยวมันดี22ด้านไหนครับตรงกลางหรือเปล่าอะไรนะฮะเหรอตะโกนขนาดนี้บอกชื่อเลยฮะมาคุณนัทเหรอนัทเหรอไหนขอเสียงหน่อยครับอยู่ด้านไหนเอ่ยอยู่บนนู้นครับบนโหนสีด้านบนนะครับผมจ้างเข้าฟังนะครับครับผมมาหาแล้วนะคะขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้กันนะคะขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มให้กับพวกผมเหมือนกันนะครับท่านแรกผ่านไปนะครับผมอ่ะขออนุญาตนะครับครับขอน้องลูกอินครับเล่นที่นั่งเท่าไหร่ครับ C3T29 C3T29 ครับอยู่ไหนครับ C3T29 ชูมือสูงนะได้บนเหรอได้บนเหรออยู่ไหนฮะC3 อ๋อด้านนู้นครับนู้นนู้นอ๋อนั่นๆครับผมอ่ะเขียนว่ากันเลยครับว่าเขียนว่าอะไรน่ารักแบบนี้ไปนานๆครับน่ารักแบบนี้เป็นมานะคะเออมีการให้กำลังใจนะครับผมนะอ่ะบนละหนึ่งใบครับมาเลยบนละหนึ่งใบนะฮะโอ้โหนี่คือความไม่รู้ว่ารายชื่อของทุกท่านอยู่ในกล่องนี้นะมาครับของคุณบอสครับครับผมของผมรอบนี้เป็น C1 ครับ C1 อยู่ด้านไหนครับผมนี่ๆแถวนี้เป็น C1 T12 ครับผม T12 นั่นเองอยู่ตรงแถวนั้นไหมครับครับเห็นได้ครับขอบคุณที่ทำให้ยิ้มได้ในทุกๆวันจะรักและซัพพอร์ตเสมอเลี้ยงดีมากฟองแก้มที่ขอบคุณนะครับรักเหมือนกันนะครับขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มและ
ความสุขของเรานะครับนี่นะครับเป็นความสุขของการและการนั่นเองนะครับมาคุณโรยครับครับผม CC14 ครับผมโซน D1 C14 นะครับ CC14 ด้านบนโซนนะฮะอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งรู้หรือเปล่านะคืออ่าโอเคครับต้องเขียนว่าไงบ้างครับอยากถามบอสว่าตกลงเป็นหนูหรือเป็นกระตุกคำถามคุณโดนใจผู้ชมนะฮะอ่ะคุณบอสครับแค่ถามนี้ดีกว่างั้นหนูอยากเป็นอะไรเป็นที่รักของทุกคนได้ไหมครับนี่นะฮะโอ้โหนี่แค่ว่าเป็นเรียกน้ำย่อยนะกับ4คำถามซึ่งคำถามทั้งหมดเนี่ยผู้ชมไม่ต้องเสียใจนะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคุณบอยและคุณลุงเอากล่องนี้กลับบ้านไปด้วยเลยได้กลับไปอ่านที่บ้านเลยแล้วก็ตอบคำถามทุกคนในใจของตัวเขาเองนะฮะแล้วจะได้คิดถึงผู้คุณทุกคนนั่นเองนะครับผมนะโอเคเราจะปรบมือให้กับคนที่ท่านส่งมาเลยนะของจริงครับอันนี้ที่ของปลอมนะกิจกรรมนี้นะครับเราจะเป็นช่วงของ Poppy Love Poppy Talk ครับนะครับโดยการที่เราจะเป็นการพูดคุยผมจะหลัดกันถามนะครับซึ่งให้ทั้งสองท่านไปกันตอบนะครับโดยการที่ระหว่างที่คุณตอบเนี่ยให้เอามือเข้าไปอยู่ในเครื่องจับเท็จมันจะดีเหรอครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะลองไหมอยากลองไหมลองไม่ใช่ลองไอ้โหหายไปอันลองมันเป็นยังไงนะครับลองอ่ะเท่านี้ผมไม่เลือกฝั่งเลือกฝั่งไหนกันฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับอ่ะเราลงอินเทอร์เน็ตเลยนะคุณบอสจะฝั่งนู้นครับเอาละนะครับเป็นเมื่อเลือกฝั่งไปที่เรียบร้อยนะครับคำถามของเรานะฮะถามไปเรื่อยโดยให้ตอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการโดนช็อตหนึ่งทีนะครับความหมายคือเราจะมีสติกเกอร์ให้แปะตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเสื้อใบหน้าหรือตรงไหนก็ได้นะครับจะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักให้แปะด้วยใครโดนแปะเยอะสุดถือว่าแพ้ไปในเกมนี้โอเคนะครับเราจะเริ่มถามจากคุณบอสก่อนแล้วตามด้วยน้องโรอื่นมาครับพร้อมแล้วอ้าวต้องเปิดก่อนใช่ไหมต้องเปิดก่อนนะฮะสตาร์ทก่อนนะต้องถามเสร็จก่อนถามปุ๊บต้องถามเสร็จก่อนแล้วใช่ฮะพอโดนช็อตทีเนี่ยเราค่อยกดใหม่โอเคครับน้องโรอื่นฮะเอามือเข้ามือเข้าเลยฮะเอามือเข้าเลยนะฮะอ้าวอะไรนะโอ้ยโอ้ยครับนะพร้อมไหมครับคำถามเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับคำถามแรกจะเป็นฝั่งคุณบอสนะครับครับผมคิดว่าบอสหรือโนอึนวันนี้ใครน่ารักกว่ากันครับโดนแน่เอาละผมคิดว่าวันนี้ชุดผมน่ารักกว่าครับชุดของคุณบอสน่ารักกว่าแสดงว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่ช็อตนะกดสิลองกดลองกดลองกดสตาร์ททีนึงนะกดไปแล้วนะไปทีนะไปทีหรอรักเอาไปไงนะเสียงด้วยเหมือนแบบดูหนังปลาฉลามเลยอะเสียวไปกันนะเอาจริงจริงเฮ้ยติดตั้งให้เขาเองมันเอาไปวางโอ้โหไปครับ
มันเป็นก็เรื่องของความรักเออรักก็เรื่องของรักอันนี้เล่นเกมก็เรื่องของเล่นเกมนะนี่เวลาเราติดตั้งให้เขาต้องติดตั้งแบบตั้งให้ดีด้วยใครจะได้ปลอดภัยอู้นั่นเชียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเงินไปด้วยแหละอ่ะเอาเลยเป็นยังไงถ้ามันหนูดขึ้นมาเนี่ยผมดึงมือยังไงก่อนเราเล่นเราเล่นอ่ะไหวไหมฮะถ้าหนึ่งคำถามเขาเลยคำถามเดียวพอเอามาชอบการแกะให้มันหลวมแล้วก็กลับไปได้เหมือนเดิมนะฮะคำถามเดียวนะเขาเลยนะไปกดเองคำใหญ่ก่อนคำถามที่มีลุ้นมากนะบอกก่อนเคยแอบแกล้งคุณบอสโดยที่คุณบอสไม่รู้ตัวไหมตอบยังไงดีครับเคยหรอเคยหรือเปล่าเคยหรือไม่เคยบอสกดปุ่มด้วยกดปุ่มโอ้ยอ่ะจะให้คุณบอสกดหรือผมกดเองหรือว่าครับยังไม่กดเลยกดก่อนสิแหมดีกว่าใจก่อนไม่ได้หนึ่งทีไม่ลาเขากดแล้วตอบนะกดไปตอบมันตอบผมอยู่ไกลเลยเคยครับนิ้วอีกนิ้วนึงเร็วเคยนะเคยใช่ไหมไม่ช็อตครับโอเคไปโอ้เราไม่ต้องทำให้เครื่องมันทำงานทั้งที่เลยหรอเสร็จแล้วโอ้โหอ้าวแค่เดี๋ยวกดเงินไปกดให้โอ้โหดีไหวไหมใส่พร้อมกันไหมแล้วกดไปพร้อมๆกันไหมไหมโหดร้ายเหมือนกันนะโหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเล่นเหรอครับอ้าวมางั้นใส่ไปพร้อมกันเลยงั้นอีกท่านหนึ่งคำถามอ่ะขอให้คำถามเดียวจริงๆเตรียมมาทั้งหมด10คำถามแต่ผมเห็นแล้วโอ้โหเดี๋ยวกดเงินไปกดให้โอ้โหดีไหวไหมใส่พร้อมกันไหมแล้วกดไปพร้อมๆกันไหมไหมโหดร้ายเหมือนกันนะโหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษไม่น่าเล่นเหรอครับอ้าวมางั้นใส่ไปพร้อมกันเลยงั้นอีกท่านหนึ่งคำถามอ่ะขอให้คำถามเดียวจริงๆเตรียมมาทั้งหมด10 คำถามแต่ผมเห็นแล้วโอ้โหคำถามเดียวพอใส่ไปพร้อมกันเลยให้คุณตอบทั้งคู่ตอบพร้อมกันเลยมาพร้อมไหมพร้อมนะครับคำถามของคุณบอสก่อนนะระหว่างคิดว่าตัวเองเป็นแบบไหนระหว่างเซ็กซี่ที่สุดกับคิดว่าตัวเองน่ารักที่สุดครับคุณบอสก่อนนะเดี๋ยวให้น้องลุยเป็นคนกดเครื่องครับผมคิดว่าถ้าน่ารักให้เขาใครนะเขาไหนนะใครเขาใครนะไอ้ที่หัวทองอ่ะจริงหรือเปล่าเรากดเลยหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกครูกดสองทีเลยนะนี่กลัวมันไม่ช็อตหรือไงเนี่ยมันจะมาช็อตข้างในอ่ะก็ช็อตไงผ่านนะผ่านดีครับผมผ่านครับผมอ้าวตอบจริงว่ารักที่สุดนั่นเองจริงไงไม่น่ารักทำไมผมมีรังสังหรณ์ว่าได้จะต้องเพื่อนกระโดดแถวนี้อ้าวไม่แน่นะไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บไม่เจ็บเมื่อกี้ดิ้นแรงอยู่นะเมื่อกี้เรียกว่าสะดุ้งสะดุ้งเป็นกุ้งเลยนะครับเมื่อกี้นะมาดูกันครับต้องถามเดี๋ยวก่อนต้องถามพี่เกิดเลยนะต้องถามว่าเดี๋ยวเคยมีความรู้สึกไหมว่าวันนี้คุณบอสหล่อที่สุดรู้สึกครับโกหกหรือเปล่าสักทีมาไหมข้าวอ้าวร้อนร้อนนะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นผมว่าไหนๆก็ผมว่าเกมเนี้ยผมไม่ผ่านคู่เลยไม่มีบทลงโทษด้วย
แต่ว่าให้ทั้งสองท่านแปะสติ๊กเกอร์ให้กันแล้วกันอีกคนละหนึ่งดวงแล้วกันผมอยากค้านอยู่อย่างนึงนะยังไงฮะไม่ลองอยากโดนช็อตดูบ้างหรอก็หลอกไงจะให้บอกว่าไม่หลอกหวานตลอดเลยแต่เป็นคนดึกดวงแต่คนเป็นผู้ชมน่ารักคนเป็นผู้ชมหล่อก็โดนเขาทั้งคู่เสียว่าจริงถูกไหมครับนะมาลองแปะเลยนะครับแปะจะแปะตรงไหนนะโอ้โหเอาไปดูกันโอ้น่ารักเลยมาแล้วไหนก็แปะแล้วผมว่าเดี๋ยวให้เริ่มรอบนี้ให้น้องโรยก่อน